น้ำพิงก่อนจะเข้าห้องอ่ะควรจะไปเอาผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนผืนใหม่มาก่อนนะฉันจะบอกคุณอาว่าเธอรู้เรื่องที่ฉันเป็นเมียคุณอาแล้วบอกเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเลือกเหรอให้เขาเลือกระหว่างฉันกับเธอมันไม่ต้องบอกหรอกเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเลือกใครคือนี่เธอคิดว่าคุณอาจะเลือกเธอเหรอถ้าเขาเลือกเธอเขาต้องเดินมาบอกฉันว่าเขารักเธอคงไม่ปล่อยให้เธอมาคอยดิ้นพล่านมาแสดงตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแบบนี้หรอกที่ฉันนิ่งฉันไม่พูดเนี่ยเพราะฉันเห็นว่าเธอยังเด็กยังกลับตัวทันแค่เอาตัวไปนอนกับผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเธอมันดีขึ้นมาได้หรอกโดยเฉพาะผู้ชายที่เขามีครอบครัวแล้วคิดว่าเขาจะเอาจริงๆหรออย่ามาสอนฉันที่เธอไม่พูดเนี่ยเพราะเธอกลัวว่าคุณอาจะเลือกฉันตั้งหากฉันรู้เธอทำเป็นนิ่งแต่ในใจเธอดิ้นพล่านยิ่งกว่าฉันอีกเป็นถึงผู้บริหารใหญ่โตแต่กลับแพ้เด็กอย่างฉันน่ะโดนเด็กอย่างฉันเนี่ยใช้ผัวร่วมกับเธอยอมรับเธอว่าเธออะแพ้ฉันแล้วที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเธอไปจากตรงนี้ซะถึงกับอึ้งคุณไม่ออกเลยเหรอฉันขอโทษนะฉันอาจจะพูดกระแทกใจเธอไปใช่ไหมแต่ว่าฉันหวังดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาเธอก็หวังดีกับฉันฉันหวังดีก็เลยพูดตรงๆกับเธอยิ่งเธออยู่อ่ะเธอก็จะมีแต่เจ็บกับเจ็บสุดท้ายคนที่ไม่มีค่าก็คือเธอน้ำพิงไอ้ผ้าปูที่นอนเนี่ยฉันไม่เปลี่ยนหรอกนะเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นแค่เด็กในบ้านอีกต่อไปแล้วฉันก็เป็นเมียคุณอาอีกคนเหมือนกันจะไปยืนอยู่ตรงนั้นที่ชายยืนจะเคียร์ทันล้นลงพื้นฉัน